จะสังเกตเห็นนะครับว่าเวลาเราเหยียบคันเร่งในเกียร์ที่5นะครับรอบเครื่องมันก็จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะในขณะที่ความเร็วเนี่ยมันก็ค่อยๆไต่ระดับขึ้นไปนะครับยิ่งเหยียบขึ้นไปมากเท่าไหร่นะครับรอบเครื่องก็จะเลย 3,000 กว่ารอบขึ้นไปนะครับแต่ความเร็วก็ไม่เกิน120นะครับสวัสดีเพื่อนๆที่ใช้รถนะครับวันนี้ผมจะมารีวิว Toyota Tiger นะครับรถคันนี้อยากไหลปลายนะอยากประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับสืบเนื่องมาจากถ้าเป็นรถเดิมๆนะเป็นเครื่อง 5L ซึ่งเป็นเครื่อง 3,000 นะครับตัวนี้จะมีความอืดนะแล้วก็เวลาเราเหยียบไปที่120นะกิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยรอบเครื่องมันก็จะขึ้นสูงเกินไปนะครับคือมันตื้อเขาเรียกว่าอาการมันตื้อนะครับเนื่องจากว่าเฟืองที่ทดมาจากโรงงานเนี่ยมีรอบที่สูงเกินไปนะครับซึ่งเราสามารถทำให้มันเป็นรอบต่ำได้มันมีหลายวิธีนะครับในการทำให้รอบเครื่องยนต์เนี่ยมันต่ำลงนะครับมีวิธีหนึ่งซึ่งต้องถอดเกียร์ออกมานะครับกับอีกวิธีหนึ่งก็คือไปทดที่เฟืองท้ายนะครับซึ่งคลิปที่ผมทำเป็นคลิปแรกที่ทำเกี่ยวกับตัว Mighty X นะครับแล้วก็คันนี้เป็นของ Tiger นะครับแล้วก็มีน้องหรือว่า FC นะถามเข้ามาว่าความแตกต่างยังไงนะครับผมก็เลยต้องมาทำใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับซึ่งในการทำก็ต้องรื้อเกียร์ลงมานะครับแล้วก็ถอดเฟืองเกียร์5เดิมๆของตัว Tiger ออกไปนะครับรหัสของรถ Tiger คันนี้ใช้รหัสเครื่อง 5L นะครับส่วน Mighty X เนี่ยเป็นรหัสเครื่อง 2L นะครับซึ่งเฟืองเกียร์ของ 5L กับ 2L เนี่ยใกล้เคียงกันนะครับเราสามารถที่จะหยิบยืมของตัว D4D นะครับเข้ามาใส่ได้นะครับผมนี่เดี๋ยวผมจะทำการเปรียบเทียบนะครับว่าก่อนทำกับหลังทำเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับส่วนในของเฟืองเกียร์5เพื่อนๆก็ไปดูในคลิปเก่านะครับว่าผมมีการเรียงเกียร์ยังไงนะครับในส่วนของรายละเอียดของเกียร์เนี่ยมันก็มีหลายจุดนะครับที่จะต้องระมัดระวังนะครับตัวนี้เป็นเฟืองเกียร์5นะครับแล้วก็จะมีชุดของเฟืองทองเหลืองด้วยนะครับแล้วก็มีลูกปืนกงนกนะครับฉะนั้นรายละเอียดมันมีเยอะแยะมากมายนะครับก็ไปดูกันนะครับหลังจากที่ทำเสร็จนะครับผมมีการเททดสอบนะครับจะสังเกตได้นะครับว่าความเร็วมันจะไต่ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแต่วัดรอบเนี่ยมันจะไม่เกิน 3,500 รอบนะครับมันก็อยู่ในเลนส์ 3,000 ถึง 3,200 นะครับเนื่องจากถนนที่ผมลองเนี่ยมันไม่มีระยะทางที่ยาวๆนะครับซึ่งถ้ามีระยะทางที่ยาวๆเนี่ยมันก็จะไหลไปเรื่อยๆนะรอบเครื่องก็จะต่ำลงแล้วก็คันเร่งก็จะเบาลงนะครับมันไม่หนักมันไม่หน่วงมันไม่หนืดนะครับซึ่งผมก็ทำให้กับFC ได้ดูกันแล้วนะครับถ้าอยากให้ผมทำคลิปเกี่ยวกับเรื่องอะไรก็ใต้คอมเมนต์ลงมาได้นะครับผมก็จะทำคลิปตามที่ FC ขอเข้ามานะครับคลิปนี้ผมก็ทำเปรียบเทียบให้ดูแล้วนะครับว่ารอบเครื่องก่อนทำและก็หลังทำเป็นยังไงนะครับยังไงผมก็ขอบคุณนะครับสำหรับคำแนะนำและก็คำติชมรวมถึงคอมเมนต์ต่างๆนะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับผมด้วยนะครับสำหรับคนที่ยังไม่กดติดตามก็รบกวนนิดนึงนะครับกดติดตามด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมจะทำเกี่ยวกับเรื่องอะไรคลิปนี้สวัสดีครับผม